บทบรรณาธิการกระตุ้นท่องเที่ยวประเด็นร้อนวันที่8ตุลาคม2567 18:39 น.นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำระดับโลก6แห่งเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในโอกาสนี้รัฐบาลนำเสนอแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism Year 2025เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงภาคการท่องเที่ยวให้เป็นรากฐานสำคัญของความเจริญรุ่งเรืองของไทยโดยในปี2568รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น 7.5% และตั้งเป้าหมายรวมไว้ที่ 3.4 ล้านล้านบาทพร้อมคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า40ล้านคนและเกิดการเดินทางภายในประเทศมากกว่า205ล้านครั้งทั่วประเทศเป็นแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2567ต่อเนื่องไปตลอดปี2568สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงไตรมาส4ปี2567ตั้งแต่เดือนเมษคมธันวาคมยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนสูงกว่าที่คาดการไว้โดยช่วง3เดือนที่เหลือหากจะไปให้ถึงเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ 36.7 ล้านคนจะต้องดึงต่างชาติเข้ามาเที่ยวเพิ่มอีก 20% เมื่อเทียบกับปี2566นอกจากนี้ททยังมีแผนเจาะตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มครอบครัวและกลุ่มผู้ที่เพิ่งมีหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกเพื่อดึงเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นตลอดจนให้ความสำคัญกับการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่นกีฬาบันเทิงอีเวนต์เป็นต้นการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอันดับต้นๆของประเทศและขณะนี้เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วเป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือช่วงไฮซีซั่นขณะเดียวกันเริ่มมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนื่องจากการแข่งข้าของค่าเงินบาทซึ่งเชื่อว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาโดยเร็วที่สุดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและโอกาสทางรายได้ของประชาชนจากข้อกังวลดังกล่าวถ้าแก้ไขโดยเร็วก็จะช่วยให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้เที่ยวพยัคฆ์เดชฤทธิ์ลัดฟ้าสู่อิตาลีเตรียมชิงแชมป์ WBC มวยไทยวันที่12ตุลาคมกีฬาวันที่9ตุลาคม2567 19:15 น.เที่ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์กับเดชฤทธิ์สิทธิ์สองพี่น้องเดินทางถึงสนามบินฮามัดเมืองโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อบินต่อไปอิตาลีเตรียมชิงแชมป์ WBC มวยไทยวันที่12ตุลาคมอดีตยอดมวยกท.เขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์คัมแบ็กชกมวยไทยอีกครั้งหลังจากเดินทางกลับจากเป็นเทรนเนอร์ที่อีโวสิงคโปร์และตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์ฟิตเปรียแล้วโดยการเก็บตัวที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟท์คลับ
ล่าสุดมีโปรแกรมขึ้นชิงแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์เจอกับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองเขี้ยวพยักเผยว่าตอนนี้ตนเองสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมขึ้นชกแล้วน้ำหนักเกินอยู่นิดหน่อยไม่น่ามีปัญหาโดยมาเก็บตัวที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟท์คลับพร้อมพี่ชายพันพยักษ์จิตเมืองนนท์โดยมีโค้ชลีโอช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดขอแฟนมวยช่วยติดตามผลงานด้วยจะกลับมาสร้างผลงานดีๆให้ชมอย่างแน่นอนสำหรับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองเป็นนักชกดาวรุ่งฟอร์มสดชกมวยในประเทศและต่างประเทศสม่ำเสมอเคยไปคว้าเข็มขัด WBC มวยไทยนายขนมต้มมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาที่อิตาลีครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีท้าทายแฟนๆอย่างแน่นอนโดยทั้งคู่มีกำหนดขึ้นชกวันเสาร์ที่12ตันค.67รายการ Amazing มวยไทย Finite ที่ศูนย์กีฬา Palaferoli Sporting Club เมืองมิลานประเทศอิตาลีขณะที่เดชฤทธิ์สิทธิ์สองพี่น้องสดจากขั้ว4ไฟหลังชนะรวดขึ้นชิงแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์กับไนออลแมคกรีวีนิยอลแมคกรีวีชาวไอร์แลนด์ดีกรีแชมป์อินเตอร์คนปัจจุบันด้านเดชฤทธิ์เผยตนเองตั้งใจจะเอาแชมป์กลับไทยให้ได้เพราะเป็นความหวังและความภูมิใจของครอบครัวอีกทั้งจะเป็นบันไดก้าวไปในเวทีระดับโลกต่อไปอย่าดันทุรังพายับจวกสนธิจตุพรมีวาระซ่อนเร้นก่อม็อบไล่รัฐบาลเชื่อจุดไม่ติดการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 3 นาทีพายับซัดสนธิจตุพรมีวาระซ่อนเร้นหาแสงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก่อมอบไล่รัฐบาลเชื่อไม่มีทางจุดไม่ติดแนะอย่าดันทุรังเมื่อวันที่9ตุลาคม2567นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลและนายจตุพรพรหมพันธ์ประกาศนัดหมายชักชวนให้ประชาชนออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรว่าจริงไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายเพราะทั้งสองคนเป็นขาประจำที่โจมตีพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาตลอดแต่เชื่อว่าประชาชนแยกแยะได้ว่าใครทำเพื่อประโยชน์ประชาชนและใครต้องการแสงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวผมก็เคยเป็นแกนนำมวลชนมาก่อนต้องรู้ว่าสถานการณ์ไหนจุดติดจุดไม่ติดครั้งนี้ขาประจำตัวพ่อทั้งคู่หยิบเอาเรื่องการแต่งตั้งตัวบุคคลหรือนโยบายของรัฐบาลมาเป็นเชื้อไฟปลุกระดมแต่ก็ยังผิดเวลาไปมากเหมือนคนอ่านอารมณ์ประชาชนไม่ออกอ่านการเมืองไม่ขาดนี่ไม่ใช่การดูแคลนแต่เราก็เคยทำงานมวลชนมาด้วยกันทั้งนั้นนายพายัพกล่าวว่าวันนี้พี่น้องประชาชนลำบากยากแค้นและเพิ่งมีหวังกับรัฐบาลใหม่ที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาภัยธรรมชาติที่ประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขแต่คนพวกนี้มาปลุกระดมเพื่อขับไล่โดยผู้คนในสังคมต่างตั้งข้อสังเกตเคลือบแคลงสงสัยในวาระซ่อนเร้นส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางจุดติดแต่ก็พยายามดันทุรังยิ่งตอกย้ำว่าวาระที่ถูกซ่อนเร้นอยู่คืออะไรนายพายัพกล่าวต่อว่าที่ต้องพูดเพราะประเทศชาติและประชาชนยังบอบช้ำจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาน้ำท่วมก็ทำให้ประชาชนเสียหายสินค้าเกษตรและบ้านเรือนประชาชนต้องได้รับการฟื้นฟู
เงินทองหายากชาวบ้านยากจนยังมีคนดันทุรังทำตัวเป็นตุ้มถ่วงความเจริญของประเทศจึงอยากแนะนำนายสนธิและนายจตุพรให้ใจเย็นใจเย็นเห็นแก่บ้านเห็นแก่เมืองเห็นแก่ประชาชนดีกว่าเอาอารมณ์และความต้องการส่วนตัวทำตัวเป็นคนอกหักรักคุดมุดน้ำดำดินไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่ดูสถานการณ์ของประเทศและพี่น้องประชาชนในภาพรวม